ก็เดือนนี้จัดผลไม้บูชาข้าวพระค่ะเราจะใช้ผลไม้หลากหลายเลยวันนี้เราจะเล่นผลไม้เยอะหน่อยเลเยอร์เล่นเลเยอร์ก็จัดด้วยความปราณีตสวยงามเนาะทุกอย่างที่เราจัดเตรียมเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องปราณีตค่ะด้วยอานิสงส์นี้เราจะได้เจอแต่สิ่งที่ปราณีตสวยงามอย่าไปที่ไหนย่ำไปที่ใดก็จะได้รับแต่สิ่งที่สวยๆงามๆค่ะก็เราพยายามจัดให้ดีที่สุดเลือกหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันจ้ะก็เพื่อนๆก็บูชาข้าวพระได้นะคะที่บ้านเราปกติเราก็มีหิ้งพระแล้วก็เอาข้าวไปบูชาแต่อันนี้เราบูชาพร้อมกันนั่งสมาธิพร้อมกันนี่จัดผลไม้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประจำเดือนพฤษภาคมค่ะที่เสียโรคนะคะวันนี้ก็จัดอาหารหวานคาวด้วยความปาดีค่ะอันนี้จัดผลไม้เดี๋ยวเรามาลงมือจัดเนี่ยก็จะมีการแกะสลักมีผลไม้หลากหลายก็ทำด้วยความปาดีค่ะเพื่อนๆเราจะได้ของดีของปาดีของที่ไม่มีตำหนิเนาะมารับบุญกันต่อเลยจ้า